กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคืนวันที่31ธันวาคม2556มาปรับใช้ให้บ้านเมืองเกิดความสามัคคีพร้อมปฏิเสธถึงการเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดบ้านพักให้คณะนายทหารตำรวจบุคคลทั่วไปและภาคเอกชนเข้าอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่โดยพลเอกเปรมขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเมื่อคืนวันที่31ธันวาคม2556มาแทนคำอวยพรปีใหม่แม้จะเป็นพระราชดำรัสที่สั้นแต่มีความหมายยาวเพราะช่วยให้คนไทยได้รู้ว่าจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คนไทยอย่างไรพลเอกเปรมปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับการเป็นตัวกลางในการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คนไทยช่วยกันอย่างไรบ้างผมขอบอกกับประชาชนคนไทยทุกคนว่าขอให้น้ำก้าวน้องหมกนำราชดำรัสนั้นไปปฏิบัติตามนอกจากทุกคนจะมีความสุขแล้วก็บ้านเมืองก็จะมีความสุขด้วยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการได้เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากพลเอกเปรมโดยพลเอกเปรมนะครับได้ให้โอวาทและชื่นชมที่ประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน4เกมได้มากกว่า100เหรียญและเห็นว่าการที่เด็กมาเล่นกีฬากันมากๆเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมามีคุณภาพซึ่งการแข่งขันกีฬาจะต้องมีกติกาเป็นการสอนให้รู้ถึงการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งกันและกัน